สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาณาจักรวิลลี่แมคอินทอชทุ่มหมดหน้าตักยกทรัพย์สินให้ทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับวิลลี่แมคอินทอชซึ่งวันนี้เราจะพาไปส่องอีกหนึ่งธุรกิจของหนุ่มวิลลี่ที่เจ้าตัวลงทุนสร้างแบบเอาจริงเอาจังมานานถึง10กว่าปีแล้วกับอาณาจักรฟาร์มปลาครับกลางกรุงย่านวิภาวดีซอย3ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวทำฟาร์มปลาครับบุกตลาดรายได้ส่วนกระแสได้รับการตอบรับดีมากแถมเจ้าตัวยังเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยจนทำให้ชีวิตพลิกสุดปังตอนนี้เชื่อห่วงจุ้ยหนักทั้งที่ฟาร์มปลาครับและวินฟาร์มที่ฉะเชิงเซาที่ดิน10ไร่วินลี่เผยว่าตั้งแต่แรกพาสินแสไปดูว่าเจ้าทีกวานซื้อแหเก่า10ปากสภาพยังดีฝังใต้ดินถือเคล็ดว่าดักปลาได้ก็ดักลูกค้าได้วินลี่รีบบอกว่าอย่าเรียกหอยต้องเรียกเจ้าสัวหอยถามว่าคุณบริษัทวินลี่ยังโอนให้หอยทั้งหมดวินลี่ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าไม่ต้องทำตามผมนะแต่ผมเชื่อของผมกับหอยปีนี้ด้วยผมเกิดวันเสาร์มันวิปโยคหรือมฤตยูอะไรสักอย่างที่มันไม่ดีแต่หอยเกิดวันจันทร์เป็นธงชัยเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารของเราโอนหุ้นไปโอนหุ้นมากันแบบนี้ทุกปีเพิ่งกันปีนี้หอยดวงดีมากผมโอนหุ้นทั้งหมดให้หอยเลยการเซ็นทุกอย่างหอยรับผิดชอบทั้งหมดถ้าผมไปด้วยอาจจะดึงมฤตยูเข้ามาผมก็อยู่นิ่งๆเซนหอยกล่าวเสริมขึ้นว่าตอนนี้หุ้นทั้งหมดเป็นของผมบริษัทเริงฤทธิ์ชัยเมธชื่อเขาวิลลี่เผยว่าไม่กลัวเหรอหุ้นทั้งหมดเป็นชื่อเขาโทรไปแล้วเขาไม่รับสายวิลลี่กล่าวว่าเอาความจริงหรือตลกเอาความจริงต้องถามมันว่ามันทำเป็นไหมหอยยอมรับวิลลี่ทำให้หมดทำไม่เป็นเอาตลกคนเราจะหุ้นกันไม่ต้องถือก็ได้ถ้าถือแบบเอกสารครบทวนทนายก็ต้องคุยกันอยู่ดีถ้าคิดจะโกงกันอย่างไรก็มีเรื่องถ้าไม่คิดจะโกงกันไม่ถือเลยอย่างไรมันก็ไม่โกงเอาจริงๆนะพร้อมทั้งวิลลี่ได้เปิดใจตอนนี้น้องวินกับยาลีไม่ได้ออกจากบ้าน2ปีแล้วก็กลัวว่าถ้าให้ลูกไปโรงเรียนแล้วอาจจะไม่สบายกลับมาก็เลยตัดสินใจกันว่าให้ดรอปเรียนไปก่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวอร์ซิเออร์นิวส์ขอบคุณครับ